รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชื่อว่าช่วงนี้ไม่มีคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่เคยได้ยินข่าวหรือรับรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนนะคะดูกันง่ายๆอย่างฟ้าฝนที่ตกบ่อยในช่วงนี้จนแทบแยกไม่ออกเลยค่ะว่าตรงกับฤดูร้อนหรือว่าเข้าหน้าฝนกันแล้วนะคะและสิ่งที่จะเป็นผลกระทบตามมาก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของสุขภาพที่ต้องดูแลเอาใจใส่กันมากเป็นพิเศษค่ะและด้วยเหตุนี้นี่เองค่ะที่ทำให้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ลุกขึ้นมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยเฉพาะกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเช่นการบริโภคงาเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่มากมายไปด้วยคุณประโยชน์มหาศาลไม่ว่าจะเป็นช่วยชะลอความแก่ลดคอเลสเตอรอลช่วยระบบไหลเวียนโลหิตลดปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เกิดมะเร็งและอื่นๆอีกสารพัดเลยค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเมล็ดพันธุ์เล็กๆชนิดนี้มีความมหัศจรรย์อะไรที่ซ่อนอยู่บ้างอีกสักครู่นะคะเอ๋จะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของงาแล้วเราจะได้รู้กันค่ะว่าเมล็ดพันธุ์เล็กๆอย่างงานี้นะคะมีความมหัศจรรย์อะไรกับชีวิตของเราบ้างค่ะตามมาเลยค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มายืนอยู่ที่หน้าภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนี่เองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาตามหานักปรับปรุงพันธุ์พืชที่คลุกคลีเรื่องงามานานนับ10ปีแล้วค่ะและท่านก็คืออาจารย์วาสนาวงใหญ่นี่เองค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาอาจารย์ข้างในกันก่อนค่ะตามเอกมาเลยค่ะชะดำอยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วาสนาที่ศึกษาเรื่องงาใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋ออาจารย์คะดีใจจังเลยได้มาเจออาจารย์ในวันนี้นะคะเพราะว่าอยากรู้เรื่องของงามากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตถามตรงๆเลยค่ะว่าเหตุผลที่อาจารย์สนใจในเรื่องของงาเนี่ยคืออะไรคะเรื่องของประโยชน์ของมันเนี่ยนะคะคือคุณสมบัติพิเศษในตัวเมล็ดเล็กๆของมันเนี่ยซ่อนไว้เยอะมากเลยนะคะเริ่มต้นจากที่ว่างาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะทราบว่าเป็นพืชน้ำมันนะคะทางด้านวิชาการแต่ถ้าทางด้านประชาชนก็จะรู้ว่างาเป็นพืชอาหารสุขภาพนะคะนี่มาดูว่าทำไมประชาชนคิดว่างาเป็นอาหารสุขภาพเพราะว่าน้ำมันงาที่มีอยู่ในเมล็ดเนี่ยประมาณมากกว่า 50% เนี่ยนะคะจะเป็นน้ำมันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะที่สำคัญ2ชนิดคือกรดโอลีอิกแอซิดกรดโอลีอิกและอีกตัวนึงก็คือกรดลิโนลีอิกแอซิดซึ่งกรด2ชนิดนี้นะจะเป็นสิ่งที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่จำเป็นกับร่างกายของมนุษย์และนอกจากนั้นเนี่ยในตัวของงาเนี่ยนอกจากมีเรื่องกรดน้ำมันแล้วนะคะจะมีโปรตีนมีเส้นมีสารเยื่อใยมีวิตามินอะไรเนี่ยก็เหมือนพืชทั่วๆไปแต่ว่างาเนี่ยเมล็ดงามีคุณสมบัติพิเศษคือว่ามันมีสารที่เราเรียกว่าสารลิกแนนแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะซึ่งสารตัวนี้นะฮะก็ที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียงมากก็คือเซซามินซึ่งในตัวเซซามินอันนี้นะฮะก็จะถ้ามาเกี่ยวกับการบริโภคนะฮะก็เขาเชื่อว่ามันจะช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดลดไขมันที่จะไปเกาะตามพวกไตพวกไรนะฮะและลดความอ้วนเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยมีการศึกษาแล้วนะคะค่อนข้างจะมีหลักฐานที่ยืนยันว่าสารเซซามินตัวนี้จะช่วยป้องกันปฏิกิริยาทางเคมีที่จะเกิดมะเร็งนะคะปัจจุบันที่นิยมอยู่ก็คือยังมีงาดำนครสวรรค์พันธุ์นครสวรรค์ยังปลูกอยู่นะคะแล้วก็มีงาดำแดงที่เข้ามาแทนนะคะแล้วก็งาขาวนี่ก็เริ่มค่อยๆหายไปเพราะว่าปลูกแล้วมันก็อย่างที่ว่าร่วงแล้วเขาก็มามีพืชอื่นที่มีข้อแข่งขันที่ดีเขาก็เลิกไปใช้เลิกปลูกนะคะอันนี้สำหรับพันธุ์นี้นะอ๋อไม่ต้องเป็นภาพเลยเป็นของจริงมาเลยค่ะค่ะตอนนี้อ๋ออันนั้นคืองาอันนี้เป็นพันธุ์ทั่วไปนะคะที่ว่าพอแก่แล้วมันจะแตกนี่ค่ะเราคุณก็จะเห็นเลยว่ามันจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยมันเล็กไม่มีเลยนะคะบริษัทญี่ปุ่นที่เขาทำเรื่องงาเนี่ยนะคะเขา
ขาบอกว่าอันนี้เป็นพันครั้งแรกเนี่ยเขาหามาตลอดเลยนะคะเขาทำงานทางด้านงานมาเนี่ยก็50กว่าปีเขาต้องซื้อจากประเทศจีนซึ่งมีพันอย่างนี้อยู่นี่ต่อมาก็มาเจอที่ของไทยลำนะคะตอนนี้ก็จะรู้จักทั่วไปหมดนะคะค่ะเริ่มมากว่า18แล้วต่อมาแล้วเห็นหน้าตาไม่เหมือนกันขออนุญาตหยิบขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นพันฝักไม่แตกนะคะที่อาจารย์บอกให้ฟังที่อาจารย์พยายามทำนะคะทำมาแล้วจะประสบความสำเร็จในปี2546นะคะอ๋ออันนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าฝักแตกแต่อันนี้ก็คือฝักไม่แตกไม่แตกนะคะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อค่ะอาจารย์ว่ามีงาจริงๆให้อาจารย์สาธิตดูต้องใช้วิธีการไหนคะบิดออกมาดึงออกมาก็ได้ดึงมาแล้วก็แกะหัดเลยหัดเลยหัดเลยนะคะค่อยๆแกะตรงปลายมาเลยค่ะง่ายมีค่ะอาจารย์เดี๋ยวลองดูก่อนนี่นี่มีจริงๆนึกว่าโดนอาจารย์หลอกนึกว่าโดนอาจารย์หลอกซะแล้วแต่ว่านี่เห็นไหมคะมีอุ้ยเยอะด้วยค่ะอันนี้ค่ะก็เข้าใจว่าจะช่วยเกษตรกรได้มากพอสมควรนะคะถ้าในถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีเครื่องเกี่ยวพร้อมนวดหรือว่าจำเป็นจะต้องรีบใช้พื้นที่ในการที่จะปลูกพืชอื่นก่อนเขาก็ตัดไปผึ่งไว้นะคะในโรงหรือว่าถ้าไม่มีตรงลานอะไรก็ได้มันก็ไม่ร่วงนะคะอาจารย์คะอันนี้ก็ได้เห็นฝักไปแล้วนะคะแต่อยากเห็นต้นบ้างค่ะตอนนั้นเดี๋ยวเชิญเลยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมต้นงาจริงๆกันเลยดีกว่านะคะเชิญอาจารย์เลยค่ะโอ้โหต้นงาของจริงเป็นแบบนี้นี่เองนะคะอาจารย์แล้วอย่างตรงนู้นเนี่ยนะคะกับตรงนี้เนี่ยในการดูว่าต้นงาที่มีเมล็ดสีขาวกับสีดำเนี่ยมันแตกต่างกันไหมคะคือจริงๆอะดูจากต้นเนี่ยไม่ได้นะคะมันต้นงาจะเป็นพันงาดำงาขาวนี่ก็มันก็คล้ายกันเพียงแต่ว่าเขาจะมีลักษณะประจำพันธุ์เท่านั้นที่เราจะใช้จำได้นะอย่างเช่นสีของดอกเนี่ยนะคะถ้าที่ดูตรงนี้จะเห็นเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็บางพันธุ์มีแตกกิ่งอย่างเนี้ยที่เราดูอยู่มีแตกกิ่งใช่ไหมคะค่ะแล้วนี้บางพันธุ์อย่างนี้ค่ะไม่แตกกิ่งอย่างเงี้ยนะคะที่เราเห็นนะไม่แตกกิ่งนะคะที่มาพามาดูนี่ก็ไม่เป็นในพวกแปลงผสมพันธุ์ของเราที่จันเล่าไว้ว่าจะปรับปรุงพันธุ์งาดำให้มีสารเซซามินสูงงาขาวมีเซซามินสูงแล้วก็งาดำที่มีรสชาติอร่อยและฝักไม่แตกนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราทำกันอยู่ในปี2546เนี่ยนะคะจันก็ได้รับทุนจากของสวทช.นะคะอาจารย์ก็ร่วมกับทางทีมงานของอาจารย์นะคะก็ชื่อนามนิดนึงนะคะอาจารย์บรรลุเนี่ยนะคะก็ช่วยพัฒนาเครื่องปลูกเล็กๆอบรมให้เกษตรกรปลูกงาเป็นแถวแล้วก็การดูแลแปลงปลูกการกำจัดวัชพืชทำสองระยะที่สำคัญนะคะแล้วถ้าคนไหนขยันหน่อยก็ไปเก็บวัชพืชตามแถวอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีวัชพืชพอเกี่ยวแล้วเนี่ยเมล็ดเราจะสะอาดนะคะทำให้ได้ราคาดีค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้นะคะมีเกษตรกรคนไหนบ้างคะที่นำเอาเทคโนโลยีในเรื่องของการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการปลูกนาค่ะก็มีเกษตรกรบางรายนะคะแถวทางจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็มีที่ทางภาคกลางนะคะก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเกษตรกรนั้นอยู่ที่ตำบลลำพยนต์อำเภอตากฟ้านะคะชื่อคุณจำลองสงวนสุขหรือเราเรียกกันติดปากว่าคุณแจ้วนะคะซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีนี้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ทำให้พวกเพื่อนเกษตรกรหลายคนก็อยากจะทำตามแบบบ้านพี่แจ้วที่นครสวรรค์เนี่ยไปยังไงคะก็ขับรถไปตามไปทางนักตากฟ้านะคะไปถึงสี่แยกตากฟ้าแล้วเลี้ยวขวาไปประมาณสัก12กิโลเมตรนะคะเพราะว่าคุณแจ้วเนี่ยบ้านคุณแจ้วจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือค่ะแล้วก็คุณแจ้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบดอกต้นไม้ดอกไม้มากนะคะถ้าคุณไปเจอบ้านที่มีดอกเฟื่องฟ้าดอกกล้วยเซียนนะลองได้เข้าไปค่ะสังเกตง่ายเลยใช่ไหมคะโอ้โหคุณผู้ชมคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูวิธีการปลูกงาที่แปลงงาของคุณแจ้วที่นครสวรรค์กันต่อนะคะแต่ในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ทำให้เอกรู้จักในเรื่องของงามากยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณอาจารย์วาสนามากๆค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาคุณแจ้วกันต่อค่ะนครสวรรค์ไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเอ๋อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วค่ะแล้วอาจารย์วัฒนานะคะบอกว่าบ้านพี่แจ้วเนี่ยจะมีดอกไม้แล้วก็ต้นไม้เยอะๆแบบนี้แล้วคิดว่าบ้านหลังเนี้ยต้องใช่บ้านพี่แจ้วแน่เลยค่ะเดี๋ยวลองเรียกดูดีกว่าพี่แจ้วค่ะพี่แจ้วครับ
พี่แจ้วนะคะใช่ครับสวัสดีค่ะพี่แจ้วโอ้โหบ้านต้นไม้เยอะมากสวยมากเลยค่ะพี่แจ้วคะครับนี่นะคะพอดีอาจารย์วาสนาเนี่ยบอกมาว่าพี่แจ้วเนี่ยเป็นคนนำงาพันธุ์มก18มาปลูกแล้วก็โอ้โหได้ผลงอกงามเลยแล้วตอนนี้มีเป็นแบบไหนบ้างคะตอนนี้กำลังขึ้นเลยครับกำลังขึ้นมีอยู่เหมือนกันหยอดไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมเนี่ยแล้วตอนนี้ก็กำลังค่อยๆขึ้นมาต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะพี่อยากเห็นนะคะก็พอดีเลยผมก็กำลังจะไปไล่เดี๋ยวไปได้เอาจริงเหรอพี่แจ้วจะไปไล่พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราตามพี่แจ้วไปเลยดีกว่าวันนี้เอขอเป็นลูกมือพี่แจ้วเลยละกันนะไปดูวิธีการหยอดงาของพี่เจ้าเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ได้ผลงอกงามขึ้นมายังไงอยากเห็นจริงเลยพี่ครับงั้นเดี๋ยวไปไล่เลยครับไปดูได้เลยโอเคพี่ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างคะเดี๋ยวเอช่วยถือไปหน่อยครับเตรียมจะไปใช้ได้เต็มที่เลยนะวันนี้นะใช้เต็มที่เลยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนร้อนเนาะร้อนครับรู้แล้วเดี๋ยวเห็นครับว่าทำไมชื่อปากฟ้านี่อันนี้หนึ่งอันนี่เป็นเมล็ดพันธุ์แค่นี้เนี่ยเดี๋ยวเห็นครับนี่คือแปลงของพี่แจ้วใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้เลยแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าวิธีการเตรียมดินนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าดินอย่างไหนที่เราจะปลูกได้แล้วต้องมีวิธีการเตรียมยังไงคะโอ้มีครับขั้นแรกหนึ่งขั้นแรกเลยเราต้องดาบพันสามหน่อยดาบพันสามยังไงนะคะคือดาบพันสามในเปรียบเทียบมันไถทิ้ง3โลให้ลึกหน่อยเพื่อฝนแรงเพราะว่าถ้าการดาบพันสามเนี่ยมันจะลึกประมาณ30เซนเกิดฝนแรงหรืออะไรเนี่ยเขาจะซับน้ำได้เยอะกรณีถ้าไถพันเจ็ดคือเรียกง่ายๆพันพวงเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะถ่ายประมาณ7เซนหรือ10เซนถ้าฝนแรงมันจะไม่ดีเลยผมก็เตรียม 1,300 ไว้ดะ 1,300 พอดะ 1,300 เสร็จพอฝนตกมับมาเราแปรพันพวงพันพวงก็คือ 1,700 นี่เนี่ยแล้วทีนี้พอแปรเสร็จเราก็จะหยอดตามเลยของพี่นี่ใช้วิธีการหยอดแต่หยอดนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดินด้วยว่าความชื้นพอไหมแต่เนี่ยผมแปลไว้เมื่อวานเนี่ยความชื้นกำลังดีแล้วทำไมถึงต้องให้ดินมันชื้นด้วยคะอ๋อถ้าดินเปียกจัดเนี่ยคือเวลาหยอดนะดินกังแล้วเวลาตอนเราผ่าหลังร่องหรือดายเนี่ยมันจะดายยากแล้วเมล็ดก็ขึ้นไม่ค่อยดีคือเปรียบเทียบพี่พาไปดูนะดูดินได้เลยครับอย่างนี้เขาเรียกว่านิ่มใช้ได้หรือยังครับอย่างนี้ถือว่ากำลังดีเลยครับเนี่ยเหรอเนี่ยแล้วเนี่ยแต่หน้าดินนี่ตอนนี้ดูเหมือนแห้งหน่อยเพราะเพิ่งแปรไปเมื่อวานนี้แต่ถ้าเราหยอดเนี่ยเราไม่ต้องหยอดมากครับคือเราหยอดเนี่ยไม่ให้เกิน5เซนแล้วไม่ให้ต่ำกว่า3เซนไม่ให้เกิน5เซนแล้วก็ไม่ให้ต่ำกว่า3เซนนั่นเองนะคะเนี่ยดินอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้คือใช้ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเปรียบเทียบเราเอาดินมาอย่างเงี้ยนะถ้ากำอย่างเงี้ยนะพอละหน่อยเขาจะไหลตามก้อนเนี่ยถือว่าดินกำลังดีความชื้นนะแต่ถ้ากำแล้วเป็นมันไม่ไหลตามเนี่ยใหญ่เพิ่งไปหยอดอย่างนี้ใช่ไหมคะครับเปียกเช่นนี้เปียกประมาณ 70% แล้วอ๋อเออจริงด้วยดินเขาจะร่วงดีเวลาเรากรีดปุ๊บเนี่ยไถหว่านไปหยอดไปเนี่ยดินจะไหลลงมาแล้วไปกรีดจะกบความชื้นกำลังดีถ้าเปียกจะไม่ดีค่ะมันจะเละหยอดล่องก็คดไปคดมาของพี่มีกี่แปลงเนี่ยตรงเนี้ยที่ต้องหยอดทั้งหมดที่นี่เลยประมาณ130ไร่แล้วหยอดเนี่ยใช้วิธีการหยอดแบบค่อยๆมานั่งหยอดอย่างนี้ป่ะคะใช้รถครับอ้าวมีเครื่องเหรอมีเครื่องหยอดครับหนูนึกว่าใช้แบบหยอดลอยเป็นแถวเลยอ๋อแล้วก็ใช้วิธีการแบบค่อยมานั่งหยอดไม่ใช่ครับโอ้โหกว่าจะ100ไร่ถ้า10ไร่นี่ก็เหนื่อยแล้วนะไม่ต้องถึง100เลยล่ะเกือบ40ไร่แล้วเหรอพี่ไหนพาไปดูอุปกรณ์ไปเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเลือกใส่ได้เลยอย่าบอกนะว่าคันนั้นอ่ะคันนี้เหรอคะพี่ครับนี่เนี่ยคือเป็นหยอดงาเลยเป็นแถวนี้โอ้โหนี่คือประหยัดเวลาประหยัดแรงได้มากเลยนะคะประหยัดเยอะเลยครับแล้วที่มาของรถคันนี้พี่ได้มาไหมอ๋อพอดีอาจารย์วาสนาวงใหญ่เนี่ยเขาสนับสนุนแล้วแกดีมากเลยแกมาเนี่ยเดือน4เที่ยว5เที่ยวมาวิจัยเรื่องการทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเขาเอาพ
ผ่านมาให้ผมหยอดเลยทีนี้ผมก็เอาของอาจารย์วัฒนาหยอดไปปีนึงแต่ทีนี้ของอาจารย์วัฒนาเขาไม่มีตัวกี่ตัวเนี้ยเนี่ยค่ะนี่เนี่ยเลยทีนี้ผมก็เอาของอาจารย์วัฒนาตัวนี้นะเอามาดัดแปลงมาใส่ผ่านหยอดข้าวโพดผมการใช้งานนี่ใช้ยังไงคะถ้าเกิดดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยบ้องบอกเลยว่าเอามาเล็ดออกจริงๆเอามาเล็ดใส่ไปในนี้เลยครับตอนแรกเนี่ยคือเอางาเอามาเล็ดเอามาเล็ดเนี่ยเทใส่ไปในนี้เลยเอามาเล็ดพันเอามาเล็ดพันมก18ทั้งหมดพอเราใส่เข้าไปปุ๊บครับแล้วก็ปิดกันไม่กระชอกแล้วไอ้นี่อะคะอ๋อตัวนี้ตัวล้อกิ้งหมุนครับหมุนเพื่อให้เมล็ดลงมาจากตามสายเนี่ยสเตอร์เขาจะเนี่ยสเตอร์ตัวนี้จะหมุนตลอดถ้าไม่มีตัวนี้จะหยอดไม่ได้ไม่มีโหตัวนี้สำคัญเหมือนกันเนี่ยเขาจะยกไปเลยก็หมุนอ๋อเมล็ดงาเห็นไหลเป็นอะไรทำเนี่ยอ๋อมันก็จะไหลลงมาแล้วอีกอย่างจุดสำคัญคือถ้าหยอดเนี่ยมันประหยัดค่าพันเยอะบางปีผมก็หยอด8ขีด6ขีดโลนึงแต่ถ้าไถหวานเนี่ยปกติเขาไถหวานกันไล่ละ3โลถึง2โลเนาะครับตัว1ไร่อ่ะอย่างที่เห็นนี่นะคะ1 2 3 4 5 6ตรงนี้เนี่ยค่ะคือว่าเราสามารถหยอดได้เนี่ยกี่แถวคะอ๋อนี่หยอดได้ทิ้ง2แถวครับแต่ตัวเนี่ยเป็นตัวแทกร่องแต่ตัวเนี่ยเป็นใบกรีดคือกรีดเนี่ยกรีดดินหมกเมล็ดไม่เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกับตรงหยอดแต่ตรงหยอดอยู่ด้านในนี้สองอันนั่นเองครับเนี่ยตัวนี้ตัวเมล็ดลงหยอดที่หัวแทกแต่ตรงเนี้ยเป็นใบกรีดกรีดดินหมกเม็ดแต่นี่ใบกรีดคือกรีดแนวเวลาเราจะพอหยอดตลอดหน้าแล้วทีนี้เรามาเริ่มต้นใหม่คือล้อน่าจะให้เหยียบร้อยกรีดนี่ไปแถวจะกงอ๋อโอ้โหพี่ต้องบอกว่าเครื่องนี้นะสุดยอดจริงๆเลยเพราะว่านอกจากจะช่วยประหยัดเวลานะคะประหยัดแรงแรงงานหรือว่าแรงกายนี่นะคะยังประหยัดต้นทุนต่างๆด้วยประหยัดมากเลยครับพี่ลองโอ้ได้เลยครับพี่ดูได้ไหมนะอยากนั่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วเอาล่ะวันนี้นะจะไปเป็นลูกมือคอยช่วยพี่แจ้วหยอดเมล็ดพันงาแล้วค่ะไปเลยค่ะพี่ไปกันไปค้นหาตามลากกันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจงภัยให้เห็นด้วยตาใครหาที่ไม่เข้าใจผู้ช่วยตัวสำคัญเลยนะผู้ช่วยคนสำคัญเองครับผู้ช่วยคนสำคัญครับครับสวัสดีค่ะพี่ค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังถอนหญ้าค่ะอ๋อกำลังถอนหญ้าอ๋อช่วงนี้หญ้าก็มีขึ้นบ้างแล้วเหรอคะเนี่ยหญ้ามีขึ้นตามแถวไปเรื่อยๆก็ว่างก็มาถอนอ๋อโอ้โหเนี่ยหญ้าจะเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้เราก็ต้องถอนไปด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นต้นเล็กๆนะคะตามหลักถ้าหลังร่องอ่ะเราส่วนใหญ่จะไม่ถอนแล้วครับเราจะถอนในแถวงาครับเพราะว่าถ้าหลังร่องเนี่ยหนายังไงผมก็ไม่เคยถอนผมจะใช้เครื่องจักรครับคือใช้รถไถเนี่ยผ่าระเบิดดินผ่าระเบิดร่องกลางไปเลยแต่ต้องให้ได้งาอายุได้ประมาณ20วันขึ้นไปถ้าตามกว่า20วันก่อนครับตามกว่า20วันเนี่ยคือรากงาเขายังสั้นเดี๋ยวจะงาเฉาตายหลังร่องนี่ก็จะไม่มีหญ้าสักต้นนึงพี่คะเรียกได้ว่าสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยนะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอย่างเช่นรถเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์เท่านั้นเองแต่ว่าผสมกับภูมิปัญญาของพี่เนี่ยนะคะแล้วก็ผสมกับประสบการณ์ต่างๆเลยเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีวิธีการหยอดเมล็ดพันธุ์แล้วก็ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นหรือเปล่าคะดีครับผลผลิตได้มากกว่าหวานเยอะเลยครับอย่างเมื่อก่อนหวานนี้ได้ประมาณยังไงคะพี่เมื่อก่อนนี่ดีดแล้วบางทีก็ได้ไล่ละ150โลบางทีก็ไล่ละโลไล่ละ100โลทิ้งก็80โลต่อ1ไร่แต่ถ้าหยอดนี่มันเปรียบเทียบไล่นึงไม่ต่ำกว่า200โลผมเพิ่งประสบความสำเร็จก็เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะครับเป็นไงบ้างพี่รู้สึกไงบ้างโอ้รู้สึกมีความสุขมากเลยครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเรามันน้อยแล้วก็รู้สึกเงินทองเหลือเยอะกว่าทุกปีกายปีก่อนๆ นี่แย่เลยห
ักค่าใช้จ่ายแล้วไม่ค่อยเหลือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ปัญหาของมันแล้วก็แก้ได้ตรงจุดหรือว่าพัฒนาสิ่งต่างๆเข้ามาทำให้ปัญหาของเราเนี่ยมันน้อยลงได้หรือมันหายไปได้เนี่ยโอ้โหคราวนี้นี่เก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นมายิ้มได้เลยครับโอเคพี่เราไปไหนกันต่อดีเดินดูรีบไปไหนครับเดินชมกันดีกว่าโอ้โหเนี่ยแค่อายุแค่4วันเนี่ย4วันนี้ก็ได้เห็นเป็นแถวเป็นต้นเป็นแถวเปรียบเทียบถ้าหวานนะประมาณ 7-8 วันถึงจะเห็นต้นเพราะว่าหวานนี่เขา10เซน15เซนมันลึกแต่ของเราแค่3เซน5เซนมันจะขึ้นไวขึ้นไวแล้ว4วันนี้ก็เห็นครับ4วันวันนี้แดดร้อนจริงๆเลยนะแต่ว่าก็ดีทำให้ได้เห็นไร่นาจริงๆแล้วก็ได้เห็นด้วยว่ากว่าที่นาจะแบบโตขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นยังไงรู้เสียดายพี่นอมขยันแล้วอยู่ต่อดูสิไม่กลัวร้อนเลยอ่ะแล้วถึงเวลาหน้าที่เขาจะเก็บเกี่ยวกันเนี่ยนะคะเวลาที่ต้นมันโตได้เต็มที่แล้วพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยพี่มีเครื่องทุ่นแรงหรือว่ามีวิธีการเก็บยังไงคะพอได้อายุสัก80วัน80วันผมก็ใช้คนงานเนี่ยนะเก็บเกี่ยวพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็หอบมัดเป็นฟ้อนแล้วก็จับฟ้อนตั้งจับฟ้อนตั้งเป็นแถวเลยพอได้อายุประมาณได้สัก7วัน 7-8 วันแล้วก็สีวิธีการสีทำไงคะพี่ก็ใช้คือรถไถใหญ่รถแทรกเตอร์เนี่ยใส่สีแบบว่าสมัยก่อนที่เคยเห็นป่ะครับรถสีข้าวอ่ะเนี่ยเรามาดัดแปลงใส่รถไถปั่นแล้วก็สีแบบคล้ายๆข้าวเนี่ยแต่เรามาแต่งใส่กุตะแกรงข้างในแล้วจะออกมาเป็นเมล็ดงาอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีอะไรปนเลยแล้วเขาไปขายที่ไหนกันคะพี่อ๋อจะมีเถาแก่รับซื้อครับอ๋อมีเถาแก่มารับซื้อถึงที่เลยอ่ะคะครับแล้วเวลาที่เขาคัดเลือกงาไปขายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาคัดเลือกจากอะไรบ้างคะพี่อ๋อที่แรกเขาก็เขาคัดเลือกกันครับเพราะว่าถ้าสกปรกจัดเนี่ยเขาไม่ซื้อเลยแต่พอดีเขาไม่เห็นว่าคุณภาพของผมดีคือผมเป็นคนสีเองแต่งสีเองเลยที่นี้พอญี่ปุ่นเขาไม่เห็นเข้าเขาติดใจเลยว่าโอ้โหงาคุณสะอาดยอดเยี่ยมเลยส่งถึงญี่ปุ่นเลยเหรอคะแล้วที่นี้เขาสั่งเยอะเลยค่ะสั่งหลายเขาบอกได้ร้อยตันได้ยิ่งดีแต่ตอนนี้ตกลงทำให้เขา30ตันพี่คะแล้วอย่างเอาไปขายแล้วเนี่ยนะคะของพี่เนี่ยมีการใช้งาเองด้วยหรือเปล่าคะมีครับใช้ยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ชาวไร่แล้วเกษตรกรเราง่ายๆคือคั่วครับรับประทานเลยอ๋อคั่วรับประทานได้เลยไม่ต้องใส่อะไรครับเขาจะมีแบบรสชาติเค็มธรรมชาติหวานมันไม่ต้องโรยเกลืออะไรเลยเนาะก็คือคั่วแล้วก็เอามาไฟอ่อนๆหน่อยเอเคยอ่านเจอในหนังสือเกษตรกรรมธรรมชาตินี่นะคะเขาบอกมาว่าศูนย์ที่มีการแปรรูปงาที่ใหญ่ที่สุดเลยนี่นะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลอยากไปดูมากเลยพี่แต่ว่าพี่พอจะรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนคะโอ้ไปที่ศูนย์มออุบลเลยครับเจอแล้วค่ะศูนย์งาใช่ไหมคะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างนั้นเดี๋ยวเอไปที่นั่นดีกว่าวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณพี่จ๋ามากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆแล้วก็โอ้โหประสบการณ์ชีวิตมากเลยได้ไปหยอดเมล็ดพันธุ์งาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่จ๋าไปสนครับนะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้พี่เตี้ยอยู่ไหมคะเปลี่ยนเขาดีกว่าค่ะคุณเดนค่ะคนละคนเลยค่ะค่ะแล้วควรเวลานิดนึงนะคะได้ค่ะเป็นลูกค้าที่นี่เหรอคะแม่ใช่ค่ะแล้วนี่ที่ถือขวดมาทำไงกันคะก็เติมค่ะเติมจริงเติมได้ด้วยใช่ค่ะที่นี่เติมลดให้อีก10บาทเดี๋ยวขอตามเขาไปดูได้ดีกว่าค่ะงั้นเชิญพี่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่ไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะพี่เตี้ยคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะเขานำขวดมาเนี่ยเราต้องดูอะไรก่อนต้องดูว่าขวดสะอาดหรือเปล่าต้องให้ขวดสะอาดถึงจะเติมได้ก็คือเราต้องบอกลูกค้าเขาไปก่อนไหมคะว่าเนี่ยอย่างเวลาซื้อไปเนี่ยขวดเนี่ยสามารถนำมาแลกกับ
กลับมาได้ใหม่ลดราคาด้วยแต่ว่าจะต้องล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาเติมนั่นเองนะคะแล้วที่มาของศูนย์แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะแล้วสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำมาเนี่ยต้องผ่านกระบวนการยังไงบ้างเมื่อกี้เองข้างนอกมาเนี่ยนะคะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบเยอะมากๆเลยอยากรู้ว่าที่มาของการทำเนี่ยต้องทำกันยังไงคะโอ้โหถามเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวขอแนะนำให้รู้จักอาจารย์ประจำศูนย์ดีกว่าค่ะโอเคก็ได้พี่อย่างนั้นให้พี่เตี้ยพาไปนะทำไมอยากรู้ทำเยอะนี่ค่ะอาจารย์นริยาพรที่จะมาแนะนำน้องให้รู้จักสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีขอบคุณพี่เตี้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เตี้ยคะอาจารย์ตอนที่พูดนะคะถามพี่เตี้ยไปเยอะมากเลยค่ะพี่เตี้ยบอกว่าให้มาถามอาจารย์ดีกว่านะคะอาจารย์คะที่มาของศูนย์แห่งนี้เลยเนี่ยมีความเป็นมายังไงแล้วเป้าหมายคืออะไรคะที่มาของศูนย์นี่คือเราเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547นะคะช่วงปลายปีเราได้ของเงินจากสวทช.ของกระทรวงวิทย์นะคะมาระดมโจทย์ปัญหางานวิจัยเกี่ยวกับงาจากการประชุมอันนั้นเนี่ยเราได้ประเด็นมาแค่เพียงประโยคเดียว คือควรทำวิจัยและพัฒนางาให้เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่แล้วก็จะต้องยกคุณภาพของผลผลิตเนี่ยให้ดีขึ้นเพื่อเกษตรกรจะได้พึ่งตัวเองได้แล้วชื่อของศูนย์แห่งนี้นะคะเต็มๆเลยนี่คืออะไรคะศูนย์การเรียนรู้และพัฒนางานเชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืนโอ้โหยาวจริงๆเลยค่ะแล้วศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเนี่ยทำไมถึงต้องเรียนรู้และพัฒนางานนี่มันคืออะไรอ๋อประเด็นของศูนย์นี่มันมาจากการประชุมเมื่อปลายปี47นะคะว่า เราจะต้องพัฒนางาเนี่ยให้เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่แล้วก็จะต้องมองที่คุณภาพของผลผลิตด้วยเพื่อเกษตรกรจะได้พึ่งตัวเองได้การที่เกษตรกรจะพึ่งตัวเองได้นั่นก็คือว่าเราจะต้องทำในระดับครัวเรือนแล้วกิจกรรมภายในศูนย์แห่งนี้นี่มีอะไรบ้างคะคือเราจะทำงานวิจัยและพัฒนานะคะตั้งแต่พันธุ์นะคะตั้งแต่การแปรรูปนะคะแล้วก็พยายามสร้างเครือข่ายโดยให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมาเจอกันเมื่อกี้เอ๋แอบไปดูมาค่ะอาจารย์ค่ะว่าผลิตภัณฑ์อาจารย์เนี่ยเยอะแยะมากเลยทีเดียวอยากให้อาจารย์แนะนำให้หน่อยแล้วกันเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันนะคะคือในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยมันเป็นการแปรรูปเบื้องต้นนะคะคือเราเอาเมล็ดมาเนี่ยแล้วเราก็มาสกัดโดยเครื่องมือที่คิดโดยนักวิจัยของศูนย์นี่แหละค่ะพอสกัดปั๊บเนี่ยมันได้น้ำมันเนี่ยก็จึงให้ตกตะกอนมันก็ออกมาเป็นน้ำมันที่ใช้ได้เลยอ๋อแล้วประโยชน์เลยเนี่ยคือคุณสมบัติของมันที่ใช้ภายนอกตัวนี้ก็คือว่ามันมีวิตามินอีสูงนะคะเป็นวิตามินอีธรรมชาติค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าแพคเกจจิ้งจะง่ายๆนะคะก็คือเป็นขวดที่ไม่มีลวดลายอะไรมากนะเรามองว่าถ้าแพคเกจจิ้งถูกสินค้ามันก็จะถูกแต่เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าโดยสามารถที่จะทำให้แพคเกจจิ้งเนี่ยแพงขึ้นได้อันนี้เนี่ยเราก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยดูว่าจะซื้อแบบนี้ค่ะจะซื้อแบบนี้หรือจะซื้อแบบนี้ก็แล้วแต่ค่ะคืออันนี้เราจะให้องค์ความรู้ในแง่ของการถ่ายทอดนะคะว่าถ้าเป็นแบบแพ็กเกจจิ้งสูงสวยเนี่ยราคามันจะแพงค่ะขออนุญาตมันจะดีตรงที่ว่ามันจะซึมได้ดีนะคะจริงๆค่ะเพราะว่าคือไม่มันจะไม่เหนียวค่ะมันจะไม่เหนียวในส่วนของการแปรรูปนี่นะคะเราต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือจากไหนคะหรือว่าเราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศคะอ๋อไม่ค่ะเราจะมีโจทย์วิจัยโดยที่ว่าเรารู้ว่าปัญหาในการผลิตในแต่ละส่วนเนี่ยปัญหาการผลิตมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเครื่องสกัดน้ำมันงาเนี่ยปัญหามันก็คือว่าเครื่องแพงนะคะเราก็โจทย์ตรงนั้นมามันใช้ไฟ3เฟสคือไฟโรงงานแล้วก็โจทย์ตรงนั้นมาแล้วเราก็มาพัฒนาเครื่องมือค่ะอยากเห็นแล้วค่ะ อยากเห็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของอาจารย์ด้วยโอเคเชิญค่ะในตัวแรกนี่ที่จะแนะนำนั้นก็คือเครื่องคั่วในส่วนแต่ว่าก่อนที่จะมาคั่วเนี่ยเราจะต้องเอางาเนี่ยมาล้างก่อนยังไงอาจารย์ต้องรบกวนให้เอ๋ช่วยล้างงาให้อาจารย์ด้วยละกันค่ะมีงานทำแล้วค่ะเดี๋ยวไปล้างงากันดีกว่าคุณเอ๋คะอันนี้คือเครื่องทำความสะอาดเมล็ดงาที่เราพูดถึงนะคะลักษณะของเครื่องก็จะประกอบด้วย
กระบะสำหรับใส่เมล็ดงาที่เราต้องการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตัวเครื่องก็จะมีตะแกรง2ชั้นซึ่งจะมีขนาดต่างกันนะคะเพื่อช่วยแยกสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดงาได้แล้วได้เมล็ดงาที่มีความสม่ำเสมอการทำงานของเครื่องก็ใช้ไฟฟ้านะมอเตอร์ในการเปิดให้ตะแกรงเขย่าแล้วก็มีพัดลมเป่าเอาสิ่งสกปรกออกสิ่งสกปรกออกด้านนี้ค่ะสิ่งสกปรกออกด้านนี้แล้วก็เมล็ดงาที่สะอาดก็จะลงด้านนี้นะคะเมล็ดงาที่สะอาดจะลงด้านนี้เมล็ดงาที่รีบก็จะลงอีกด้านนึงนะรีบแล้วก็ฝุ่นคือแยกในเรื่องของเมล็ดงาที่รีบด้วยก็คือเราต้องกำจัดทิ้งไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะได้เมล็ดงาที่มีขนาดสม่ำเสมอแล้วก็สะอาดไปด้วยค่ะคุณเออยากลองใช้เครื่องนี้ดูไหมคะใช้ง่ายมากเลยเอก็ใช้ได้เหรอคะอาจารย์คะใช้ได้ง่ายเลยค่ะเริ่มต้นทำยังไงคะเราก็เอาเมล็ดงาที่เราต้องการทำความสะอาดแยกสิ่งสกปรกต่างๆออกเนี่ยมาใส่กระบะนะคะกระบะนี้แล้วเราก็จะเปิดเครื่องเทได้เลยค่ะเทได้เลยแล้วเราถึงจะเปิดเครื่องให้มันทำงานนะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งลองดูนะคะเราใส่ได้ตามปริมาณที่ต้องการแต่เครื่องนี้จะต้องควบคุมหน่อยว่าเราจะควบคุมให้มันไหลขนาดไหนเราถึงจะได้เมล็ดงาตามที่เราต้องการคุมนิดนึงดูสังเกตนิดนึงค่ะอันนี้กันเอลองทำดูก่อนนะคะแค่นี้จะต้องทำไงต่อคะเราก็จะเปิดสวิตช์แล้วให้เครื่องทำความสะอาดให้เราคนก็ไม่ต้องเกษตรกรก็ไม่ต้องทำยืนดูได้เลยได้เลยค่ะยืนดูได้เลยหลังจากเราอุปกรณ์มารองรับนะคะอุปกรณ์มารองรับเมล็ดไม่ได้ที่สะอาดนี่ค่ะเดี๋ยวลองเปิดเครื่องเลยค่ะเปิดเครื่องเปิดสวิตช์เลยค่ะจากการที่เราทำความสะอาดเมล็ดเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะต้องเอาเมล็ดมาล้างนะคะเมล็ดตรงนี้เนี่ยเป็นเมล็ดที่เราได้จากเครื่องทำความสะอาดเมื่อสักครู่นะคะเวลาล้างเนี่ยเราก็จะเทเมล็ดอันนี้ลงไปในตะข่ายสีฟ้านะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการล้างโดยปกติเราจะล้างประมาณ 3-5 ครั้งไม่ใช่ว่าทำความสะอาดด้วยเครื่องกินนี้แล้วแล้วก็คือจบกันแต่ต้องนำมาล้างต่อด้วยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแล้ววิธีการล้างเนี่ยต้องใช้กี่น้ำคะอาจารย์โดยปกตินี่เราจะล้างประมาณ4น้ำนี่เราถือว่า1ครั้งนะคะ1 2 3 4 4น้ำนี่นับเป็น1ครั้งค่ะแล้วเราจะล้างประมาณ 3-5 ครั้งขึ้นอยู่กับว่าเมล็ดที่เราได้มาจากเกษตรกรนั้นน่ะสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็คือสังเกตดูถ้าเกิดว่าน้ำไม่เริ่มดำมากหรือว่าดูไม่สกปรกแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วใช่เวลาล้างเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีส่วนหนึ่งที่ลอยอันนั้นก็คือเป็นพวกขี้ผงพวกเมล็ดรีบ อะไรเนี่ยแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่จมนะคะส่วนที่จมเนี่ยจะเป็นพวกเศษดินเศษหินที่ตอนที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วเขาเอามาตากบนลานนะคะนะคะแล้วหลังจากที่เราทำความสะอาดโดยการล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องไปขั้นตอนไหนต่อคะอ๋อเราก็จะเอาเมล็ดที่ล้างเนี่ยไปที่โรงอบนะคะในส่วนของโรงอบเรานี่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เดี๋ยวเราไปลงอบกันเลยไหมคะอ๋อโอเคงั้นไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะวิธีการอบนานั่นเองนะคะให้อาจารย์มาดูค่ะและนี่นะคะก็คือเรือนอบพืชผลทางการเกษตรนะคะอาจารย์คะอยากเข้าไปดูขอได้ค่ะเชิญค่ะพอดีมีนักวิจัยของเราอยู่ด้านในอ๋อเหรอคะเดี๋ยวจะแนะนำให้คุณเอรู้จักอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอาจารย์ในห้องนี้เหรอคะเนี่ยเพิ่งเดินเข้ามาตรวจครับตรวจดูงาหน่อยครับแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยมีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่คะประมาณสัก40ครับ40องศาครับแล้วอย่างเวลาที่เราได้งาที่แบบทำความสะอาดมาแล้วเนี่ยนะคะเราเอานำมาตากเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการตากเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะประมาณ 3-5 วันครับโอ้ 3-5 วันครับคือแล้วแต่แดดนะครับบางทีแดดร้อนๆก็อาจจะ2 วันก็แห้งครับค่ะอันนี้ก็คือจะคอยเข้ามาแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิอีกทีนึงคือจริงๆอุณหภูมิเราควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้แสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือหลังคาข้างบนเนี่ยจะเป็นสังกะสีใสนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยหุ้มด้วยพลาสติก
นะครับพลาสติกใสนะครับตอนแรกเอ๋นึกว่ามีการใช้อุณหภูมิแล้วก็เปิดหรือว่าเร่งตามอ๋อครับใช้จริงคือไม่ใช้เลยครับใช้แสงอาทิตย์อย่างเดียวครับแล้วเหตุใดทำไมเราถึงต้องอบแห้งก่อนคะคืองาที่มันเปียกหรือมันชื้นเนี่ยถ้าเราไปบดหรือไปสกัดน้ำมันเนี่ยมันจะมีน้ำปนมาด้วยนะครับเนยงาเราก็จะมีน้ำปนหรือน้ำมันงาเราก็อาจจะมีน้ำนะครับซึ่งก็จะได้น้ำมันที่คุณภาพไม่ดีแล้วอย่างเรื่องโครงสร้างของอาคารนี่นะคะมีความพิเศษยังไงคะครับก็โครงสร้างเนี่ยจริงๆก็คล้ายกับบ้านชั้นเดียวทั่วๆไปนะครับเราจะทำจากเหล็กหรือทำจากไม้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือมีพลาสติกเนี่ยครับชั้นที่2นะครับรองครับตำจากสังกะสีใสข้างบนนะครับพลาสติกตัวนี้จะเว้นช่องไว้ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะให้อากาศร้อนเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไหลออกด้านข้างนะครับตรงริมด้านข้างเนี่ยเราจะไม่ปิดพลาสติกขึ้นมาเต็มนะครับเราก็จะใช้แค่เว้นตรงนี้แล้วก็เปิดด้านข้างนะครับเพราะงั้นอากาศร้อนก็จะลอยขึ้นข้างบนพร้อมกับพาความชื้นไปด้วยนะครับแล้วก็ออกด้านข้างนะครับแล้วเหตุผลที่ทำไมเชลตรงนี้เนี่ยดูเอียงๆมากมีเหตุผลอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะก็คือเราเพิ่มพื้นที่ในการตากงาใช่ไหมครับทีนี้เราก็อยากให้อากาศมันเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นเนี่ยเราก็ทำเชลเอียงๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะช่วยก็คือถ้าเผื่อว่ามีน้ำหยดในเวลากลางคืนนะครับมันก็จะไหลอยู่ด้านล่างของเชลนะครับไหลออกไปด้านข้างด้วยนะครับเกษตรกรทำได้เลยนะครับแค่ซื้อพลาสติกก็มีขายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ซื้อตะข่ายสีดำเนี่ยครับคือเป็นตะข่ายเล้าไก่นะครับปิดทับอีกทีนึงมันจะช่วยทำให้เรือนโอบนี้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เวลาตากเราก็ไม่ต้องเก็บนะครับเก็บไว้ตรงนี้จนแห้งแล้วก็เอาออกนะครับก็กันเชื้อรากันฝุ่นละอองได้ด้วยนะครับอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าโรงเนี้ยอยากจะดัดแปลงเอาไว้ตากอย่างอื่นอะไรเงี้ยบ้างได้ไหมคะได้ครับที่เราทดลองเนี่ยตากกล้วยก็ได้นะครับเราตากกล้วยได้ด้วยนะคะนะครับครับอ๋อจริงๆแล้วก็คือว่าทำโรงขึ้นมาโรงอบแห้งนะคะก็อบได้ทั้งงาด้วยแล้วก็อบได้ทั้งผลไม้อื่นๆหรือว่าสิ่งอื่นที่เกษตรกรอยากจะทำก็ได้ครับอีกนิดนึงที่อยากจะเสริมนะครับก็คือด้านจั่วเนี่ยขอให้หันไปทิศตะวันออกนะครับครับก็คือหลังคาเนี่ยทิศตะวันออกนะครับด้านเอียงและอีกฝั่งหนึ่งทิศตะวันตกนะครับเพื่อรับแสงอาทิตย์ครับจะได้รับได้เต็มๆนะครับอย่างนั้นนั่นเองผมมีความรู้เรื่องโรงอบกันไปแล้วนะคะอาจารย์คะหลังจากที่เรานำงานเนี่ยนะคะมาตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องไปขั้นตอนไหนต่อคะอ๋อเราก็สามารถที่จะเอาไปแปรรูปได้เลยค่ะอย่างเช่นงาที่แห้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปสกัดน้ำมันงาได้เลยโดยใช้เครื่องสกัดน้ำมันงาที่พัฒนาโดยศูนย์หรือไม่ก็เอางาเนี้ยไปคั่วเป็นงาคั่วหนึ่งงาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคั่วบดแล้วก็สกัดกันต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพักสักครู่ค่ะสำหรับเครื่องสกัดน้ำมันงาเนี่ยนะครับเราก็พัฒนาขึ้นมาโดยใช้ไฮดรอลิกเป็นตัวบีบเมล็ดงาแล้วก็จะได้น้ำมันงาออกมานะครับสำหรับไฮดรอลิกที่ว่าเนี่ยเราก็มีต้นกำลังจากมอเตอร์นะครับมอเตอร์เราเน้นไปที่ไฟ220โวลต์เพราะว่าชาวบ้านจะได้ไปใช้ได้เครื่องตรงนี้มันพิเศษตรงที่มันสามารถทำงานอัตโนมัติได้นะครับเครื่องนี้จะสามารถบีบน้ำมันอัตโนมัติแล้วก็คายกากได้เองในแต่ละรอบแล้วอย่างตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราใส่งาลงไปแล้วเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะสกัดออกมาได้เนี่ยถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนเนี่ยกี่ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ออกมาเป็นปริมาณที่ต้องการอย่างที่เราวางไว้คะงาประมาณ3กิโลถึง4กิโลจะได้น้ำมันงาลิตรหนึ่งนะครับ3ถึง4กิโลได้น้ำมันงาลิตรหนึ่งเครื่องตัวนี้นี่จะมีข้อดีตรงที่ว่าสามารถที่จะลดต้นทุนเฉพาะตัวเครื่องจักรนะคะ5เท่าเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเป็นเครื่องนำเข้าเนี่ยจะมีราคาแพงค่ะนี่คือจุดเด่นของเครื่องตัวนี้อาจารย์คะอยากเห็นแล้วค่ะว่าน้ำมันงาเนี่ยเขาสกัดกันยังไงอาจารย์ช่วยสาธิตให้ดูได้ไหมคะครับได้เลยค่ะคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละ
ันนี้นี่ก็คือการแปรรูปอีกผลิตภัณฑ์นึงนะคะโดยเราเอางาคั่วเนี่ยมาบดถ้าเราเอางาคั่วมาบดเนี่ยมันก็จะเป็นเนยงาแต่ถ้าเราเอางาดิบมาบดมันก็จะเป็นสครับอ๋ออันนี้ก็จะได้แตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้ววิธีการทำงานของมันนี้เป็นยังไงคะจะเห็นว่ามันใหญ่นะครับแล้วเป็นทำด้วยสแตนเลสเนื่องจากว่าเมล็ดงามันเล็กนะครับแล้วก็เราต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมูลินิกด้วยนะครับก็เลยออกมาเป็นล้อนะครับ2ล้อในการบดนะครับโดยที่ต้นกำลังนี่มาจากมอเตอร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับครับเสร็จแล้วก็ส่งกำลังขึ้นมาผ่านแกนเนี้ยเมื่อมอเตอร์หมุนแกนนี้จะหมุนนะครับเมื่อแกนนี้หมุนมันจะทำให้ล้อเนี่ยหมุนไปด้วยกลิ้งไปด้วยนะครับแล้วก็งาในส่วนของอ่างนะครับเราจะทำนูนขึ้นตรงกลางนะครับเพื่อที่จะให้งาเนี่ยมันไหลลงตรงช่องนะครับเพื่อที่จะให้ล้อมันบดนะครับแล้วก็พอมันเริ่มเป็นเนยงาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับพอมันเริ่มเป็นเนยงาเนี่ยมันจะเหนืดแล้วติดมาบนล้อนะครับเพราะงั้นเราจะต้องทำใบปาดนะครับกันเอาไว้นะครับเหมือนบางคนรถยนต์คุณนี่มีใบปาดด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เนยเนี่ยมันติดไปกับล้อสุดท้ายล้อมันจะหมุนไม่ได้นะครับครับคือเราเจอปัญหาพวกนี้มาก็พัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับจริงๆเครื่องนี้เป็นรุ่นที่2โหถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็อาจารย์ทำให้ดูได้มั้ยคะว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยกว่าที่จะได้มาเป็นเนยงาเนี่ยทำยังไงคะครับได้ครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับหลังจากที่งาลงไปแล้วนะครับเราก็ปิดฝาครับไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจเราจะใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่นมคือการใส่เกลือเนี่ยมันจะเป็นชูรสหวานอันนี้ก็นมข้นไปเป็นให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดทีอันนี้คือในส่วนของเครื่องคั่วนะคะจุดเด่นของเครื่องคั่วอันนี้ก็คือว่าเป็นหม้อ2ชั้นหน้าแต่ว่าหน้าตาเหมือนหม้อหุงข้าวใช่นะคะอาจารย์เพราะว่าเราเอาคอนเซ็ปต์ของหม้อหุงข้าวเนี่ยมาพัฒนาเครื่องคั่วคือเหมือนกับว่าเราพัฒนาต่อยอดนะคะเพราะว่าในส่วนของหม้อหุงข้าวเนี่ยมันจะมีความร้อนเนี่ยกระจายไปทั่วหม้อได้ดีอันนี้การทำงานของมันเนี่ยมันจะมีใบกวนนะคะอันนี้เหรอคะนี่ใบกวนในส่วนของใบกวนเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนอันล่างเนี่ยมันจะหมุนการหมุนของมันเนี่ยจะทำงานโดยมอเตอร์นะคะมอเตอร์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์เซต1ส่วน4แรงนะคะใช้ไฟบ้านนะคะส่วนใบกวนอีกอันนึงเนี่ยจะอยู่เฉยๆอยู่กับที่นะคะในใบกวนที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะคอยเกลี่ยให้ตัวงาเนี่ยกระจายค่ะอันนี้คือมีการทำงานอยู่2ส่วนข้อดีของหม้ออันนี้ก็คือว่า1ประหยัดพลังงานเวลาแล้วก็แรงงานอาจารย์คะสีแบบนี้นี่ใช้ได้แล้วหรือยังคะใช้ได้แล้วค่ะเราจะเห็นว่าในส่วนของเม็ดงาเนี่ยค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะคะสีสุกแก่สุกสม่ำเสมอจะไม่มีเม็ดไหมจะไม่มีเม็ดที่ดิบนะคะนี่คือจะใช้ได้เลยนะคะถ้าใช้ได้เลยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปิดเครื่องได้เลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดสีสม่ำเสมอแล้วก็สุกแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะคะมันมีวิธีการดูนะคะงาที่สุกแล้วเนี่ยเราจะเห็นสีเนี่ยมันเปลี่ยนออกมาเป็นสีเหลืองนวลเนยงาเราเสร็จแล้วนะครับพร้อมรับประทานแล้วครับมาแล้วค่ะเนยงานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเอ๋ก็ได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปงาตั้งแต่ขั้นตอนต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดนะคะการนำไปล้างหรือว่านำไปอบแห้งแล้วก็นำมาคั่วนำมาบดหรือว่าการ
แปรรูปที่เรียกว่าการสกัดน้ำมันงานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยได้ข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้ไปครบถ้วนเลยค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้นะคะในการที่เรานำเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับชาวบ้านเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะให้ประโยชน์เขาในเรื่องของอะไรได้บ้างหรือว่าเขาจะได้รับประโยชน์อะไรกลับคืนมาได้บ้างคะจากที่เราทำวิจัยนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่เรามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็เกษตรกรจะได้มีทางเลือกก็คือว่าเลือกที่จะขายเมล็ดหรือว่าเลือกที่จะแปรรูปเพราะว่าถ้าปีไหนราคาไม่ดีเขาก็สามารถที่จะมาแปรรูปปีไหนราคาดีก็จะขายเมล็ดก็ได้ค่ะก็คือว่าการแปรรูปเนี่ยจะช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรได้นะคะแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยมีคนได้นำเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้เนี่ยมีบ้างไหมคะอ๋อมีแล้วค่ะมีที่โคราชที่เมืองกลางอาจารย์พิสิทธิ์คะแล้วจากการที่พัฒนาเทคโนโลยีมาถึงณปัจจุบันนี้แล้วนะคะอาจารย์คิดว่าชาวบ้านเนี่ยสามารถนำเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างคะคือณขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยชาวบ้านสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับณปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะเรือนอบนะครับก็เขาสามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นเนี่ยทำได้เลยราคาไม่แพงนะครับ ก็ตกประมาณ 4-5 หมื่นแต่ว่าเราก็ยังได้รับเสียงจากชาวบ้านว่าอย่างเช่นเครื่องสกัดน้ำมันงาเนี่ยก็อยากให้ถูกลงกว่านี้อีกซึ่งจริงๆแล้วณปัจจุบันก็ถูกกว่าเครื่องที่ซื้อจากต่างประเทศประมาณ5เท่าแล้วนะครับแต่โอเคเราก็จะพยายามนะครับก็คงจะพัฒนาต่อไปนะครับก็อาจจะสามารถลดตรงส่วนไหนได้นะครับหรือตรงไหนที่มันจะแทนด้วยวัสดุที่ราคาถูกลงเราก็จะยังมองต่อไปในส่วนของการแปรรูปตัวนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นสองส่วนนะคะส่วนผู้บริโภคเพราะเราต้องการขยายวงผู้บริโภคทั้งนี้เนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยผลิตภัณฑ์จากงานเนี่ยค่อนข้างแพงนะคะถ้าเราพัฒนาเครื่องมือได้ในราคาที่ถูกเนี่ยเท่ากับต้นทุนถูกเพราะฉะนั้นในส่วนของผลิตภัณฑ์ก็จะถูกลงโอ้โหวันนี้นะคะพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่างานนั้นนะคะมีความมหัศจรรย์จริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ที่มีมากมายมหาศาลเลยนะคะทั้งต่อตัวผู้บริโภคเองนะคะแล้วก็ต่อตัวของเกษตรกรด้วยนะคะโดยเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนางาเชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืนแห่งนี้นะคะที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมีอาชีพในการปลูกงาและเป็นอาชีพที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งอาจารย์อริยาพรนะคะและอาจารย์พิสิทธิ์มากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลเรื่องงานเราอย่างทะลุปลุกโผล่จริงๆเลยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องงาไปมากเลยทีเดียวค่ะถ้าหากคุณผู้ชมหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปงานะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนางาเชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืนภายในคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะหรือถ้าหากใครที่สนใจนะคะอยากจะปลูกงาให้ได้ประสบความสำเร็จแบบพี่แจวนะคะก็สามารถติดต่อได้โดยตรงที่พี่แจวเลยค่ะตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะที่อยากจะแนะนำหรือว่าติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะตามที่อยู่หรือว่าอีเมลที่ปรากฏอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอร่ารายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางทีวีไทยทีวีสาธารณะวันนี้สวัสดีค่ะใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้สิ่งที่เกษตรกรขั้นแรกจะต้องทำก็คือว่าต้องทำความสะอาดเมล็ดนะฮะทำความสะอาดเมล็ดให้มีปราศจากพวกฝุ่นพวกผงจากเปลือกงาเองนะฮะหรือจากเมล็ดหญ้าซึ่งอันนี้เป็นตัวสำคัญมากที่ทำให้เมล็ดงาเนี่ยจะไม่มีคุณภาพแต่เรียบร้อยแล้วได้เมล็ดมานะฮะจะต้องมาตากแดดประมาณถ้าแดดที่ดีๆเนี่ยนะฮะประมาณ 1-3 วันนะฮะให้ความชื้นในเมล็ดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 6% นี่ความชื้น 6% เนี่ยมันอาจจะยากสำหรับเกษตรกรแต่เมื่อเขาตากงาแล้วเรากลับกับอะไรเนี่ยนะเรามือตุ่มไปในกองงาแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าร้อนระอุหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็โอเคใช้ได้เมื่อเขาได้เมล็ดที่ลดความชื้นแล้วเนี่ยเขาควรใส่ในถุงกระสอบนะฮะถุงกระสอบป่านเนี่ยนะฮะ
มันก็สปานเพราะฉะนั้นมันจะแล้วก็นำถุงเนี่ยไปเก็บไว้ในที่มีอะไรฮะระบายอากาศได้ดีนะฮะแล้วไม่ควรวางถุงงาเนี่ยบนพื้นปูนซีเมนต์นะฮะควรที่จะต้องมีไม้เนี่ยรองขึ้นมาเหนือขึ้นมาเพราะว่าถ้ามีพื้นปูนซีเมนต์แล้วในความชื้นจากปูนซีเมนต์ถ้าเราทับถมไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาโดยเฉพาะงานดำเพราะงานดำเนี่ยถ้ามีความชื้นขึ้นมามันก็จะทำให้มีค่าของกรดเนี่ยขึ้นมานะฮะซึ่งโดยทั่วไปก็ไม่ควรให้เกิน 2% นะฮะถ้ามากกว่านี้ปุ๊บเนี่ยเอามาบริโภคเนี่ยนะฮะทำเตยไปคั่วแปรรูปอะไรแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าที่เปลือกของงานดำเนี่ยมันมีแคลเซียมออกซาเลตอยู่มันจะทำให้เกิดค่านี้ได้